ผมหมอศรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่ในสตรีวัยประมาณสัก35ปีนะฮะคนไข้รายนี้เนี่ยก็ 2-3 ปีที่แล้วเธอก็มีความรู้สึกว่าเธออ้วนนะฮะแต่ว่าเมื่อประมาณเดือน10ของปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ7เดือนละเธอไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็ทำอุลตราซาวด์นะว่ามันใหญ่มากเลยก้อนประมาณ20เซนละนะฮะเลยสะดือขึ้นมาอีกแต่ว่าเธอจริงๆเคยมีความรู้สึกว่ามันมีก้อนอยู่ในท้องอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันได้แบบว่าเธอคิดว่าอ้วนนะตอนนี้มันก้อนมันเริ่มโตขึ้นแต่มันโตไม่เร็วมากนะมันโตช้าๆตอนนี้มันมีขนาดต้อง20เซนเป็นไม้บรรทัดเลยอ่ะคุณหมอก็จะตัดอย่างเดียวเธอก็กลัวว่าไม่อยากตัดอ่ะตอนนี้เราก็ต้องมาซักประวัติดูว่ามันมีเหตุผลยังไงหรือเปล่าที่เราจะเก็บมันไว้อะไรเงี้ยคนไข้ที่มีเมียนมาค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะฮะมาเกือบทุกเดือนนะฮะแล้วก็มาไม่เยอะมาเท่ากับคนปกติก็คือ3วัน4วันอะไรเงี้ยใช้ผ้าอนามัยวันละ3ผืนอะไรเงี้ยปกติถ้ามันเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูกแบบที่กล่าวไว้อ่ะคนไข้จะแบบตกเลือดแบบนองเลือดอ่ะพูดง่ายๆว่านองแผ่นดินอ่ะซึ่งอันนี้เราจะต้องตัดมดลูกแน่นอนตัดแบบไม่ให้เหลือนะฮะแต่ว่ารายนี้อาจจะเป็นซับซีรัสหรือว่าเป็นเนื้องอกมดลูกชนิดที่มันแบบว่ามันยังพอจะเก็บตัวมดลูกไว้ได้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ตอนแรกเราดูจากหน้าท้องนะแต่สุดท้ายก็ต้องขอดูทางช่องคลอดนิดนึงเพื่อที่จะดูเยื่อบุมดลูกเพราะดูหน้าท้องมองไม่เห็นหรอกมันใหญ่มากคุณแค่อะไรนี้ทำ CT สแกนด้วยทำ MRI ด้วยนะเห็นว่าตัวมดลูกนุ่นใหญ่เป็นเนื้องอกแบบชนิดที่มันใหญ่มากแล้วก็คุณหมอทุกคนที่เขาไปหาเนี่ยก็แพลนจะตัดมดลูกเขาอย่างเดียวนะแต่คนไข้เนี่ยไม่อยากผ่าตัดนะที่มาหาเพราะว่าเธอเคยได้ยินเรื่องของไฮฟูนะซึ่งเป็นตัวยิงเหมือนคล้ายๆอุลตราซาวด์ยิงแล้วไอ้ก้อนเนี่ยมันยุบได้ในเมืองจีนเนี่ยเขามีตัวนี้ที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่ต้องโรงพยาบาลที่เขามีเงินถุงเงินถังที่จะเอาเข้ามาแล้วก็คนไข้เนี่ยต้องมีความเชื่อถือด้วยเพราะว่าถ้าเขาลงทุนไปเป็น10ล้านแล้วก็เอามารักษาคนไข้แล้วก็ไม่มีคนไข้เข้ามารักษามันก็เสียเงินเปล่าๆนะก็เลยยังไม่มีเข้ามานะแต่ต่อไปคงจะมีนะฮะตอนนี้คนนี้เราจะดูแลยังไงการที่มดลูกใหญ่ขนาดนี้เราต้องนึกถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่ค่อยคิดอะไรมากเราก็ผ่าไปแต่สมัยนี้ไม่คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมาเนี่ยถูกฟ้องตายก็เลยบอกเธอว่าอย่างนั้นให้ไปหาคุณหมอที่เธออยู่ในจังหวัดที่เธออยู่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเป็นระดับศูนย์นะของภาคเหนืออยู่แล้วนะคุณหมอเป็นหมอมะเร็งด้วยนะก็จะช่วยผ่าตัดให้เธอยังคงรักษาสภาพของมดลูกไว้ได้และถ้าเป็นมะเร็งเขาก็จะตัดมดลูกให้แล้วก็ล็อกต่อมน้ำเหลืองด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนื้องอกแบบนี้หมอสูตินรีเวชธรรมดาไม่กล้าเข้าไปยุ่งหรอกเพราะว่าไม่เหมือนสมัยก่อนเวลาเราเจอมดลูกใหญ่ๆเราจะชอบเข้าไปผ่าตัดนะเพราะท้าทายแต่ปัจจุบันไม่มีอะไรน่าท้าทายอีกต่อไปแล้วคือผิดพลาดนิดเดียวก็ถูกฟ้องนะก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรนะรายนี้จึงเป็นรายที่ก็บอกให้เข้าไปหาคุณหมอที่ผมสนิทกันนะเป็นหมอมะเร็งนะคาดว่าจะช่วยเหลือได้นะเพราะเป็นเนื้องอกมดลูกขนาดใหญ่มากเลยสะดือไปครึ่งอะ